บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทยร่วมกับกระทรวงต่างประเทศเปิดให้บริการสำนักงานหนังสือชั่วคราวขอนแก่นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่นตั้งอยู่บริเวณชั้น5ขอนแก่นฮอลล์โดยเซ็นทรัลพัฒนาได้สนับสนุนพื้นที่รวมขนาดกว่า369ตารางเมตรเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาศูนย์การค้าได้เตรียมพื้นที่จอดรถที่พักคอยและเชื่อมต่อสัญญาณไปยังจอทีวีภายในฟู้ดพาร์คชั้น4เพื่อความสะดวกในการเรียกคิวรวมทั้งจัดเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์และบอกทางพร้อมเจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทางสำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณวรวุฒิพงประภาพันธ์อธิบดีกรมการกงสุลเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคุณพินิจลุจิเลศนีลปัทมะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเซ็นทรัลจำกัดร่วมงานเนื่องจากที่ขอนแก่นแล้วเซ็นทรัลพัฒนายังได้เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีก9สาขาทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสถานการณ์เปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวผ่าน call center ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสถานการณ์เปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศผ่าน call center กรมการกงสุลโทร02-572-8442หรือ Facebook กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ